กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรวยเลขปฏิทินจีนให้โชคในงวดของวันอังคารที่16เมษายน2567กับซินแสอูอู่ทองอู่น้ำทางช่อง Media Channel Asia นะครับนะก็งวดนี้เป็นการวิเคราะห์ตัวเลขเจาะลึกไส้ในด้วยวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับเป็นการต้อนรับเทศกาลสงกรานต์แบบไทยๆเราด้วยนะครับนะงวดนี้ก็เป็นวันอังคารนะสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดถัดจากวันนี้ก็คือวันอังคารที่16เมษายน2567นะครับเราก็จะมาพบกันนะนำสาระนำความรู้นำเรื่องราวต่างๆว่าเอ๊ะเราจะมีทางคุยแคะเจาะลึกว่าอยากจะทราบอยากจะรู้ว่าศาสตร์ของดวงจีนน่ะมีสามารถหาได้ไหมว่าเลขอะไรที่จะมีปรากฏออกมาในงวดวันอังคารที่16เมษายน2567แล้วก็ตลอดที่ผ่านๆมาทุกๆงวดด้วยตัวของซินแสอู่ก็ได้ทำการรับใช้แฟนๆรายการ FC นะของ Media Channel Asia มาเข้าสู่ปีที่8แล้วนะครับนะเข้าสู่ปีที่8แล้วนะครับนะก็ในมือถือของท่านนะก็จะเห็นเทพเซียนนะครับนะเทพเซียนเนี่ยเป็นเทพเซียนจีนนะก็เป็นการอาลัมพบทเป็นการไหว้ครูเรียกว่าเปิดฉากแล้วกันนะเปิดฉากไหว้ครูเลยคนเราเวลาจะถ่ายทำหนังคนเราจะถ่ายทำละครนะทำหนังทำละครก็ต้องมีการบวงสรวงปวงเทพเทวานะครับนะอัญเชิญเทพเทวามาเป็นที่พึ่งนะครับนะบวงสรวงบอกกล่าวอันนี้ก็เช่นกันนะคลิปของซินแสอูก็จะมีการอัญเชิญองค์เทพเทพเซียนซึ่งเป็นเกี่ยวกับศาสตร์โหราจารย์นะครับนะซึ่งประดิษฐ์ประดอยแล้วก็เผยแพร่ศาสตร์โหราศาสตร์ดวงจีนแล้วก็รวมถึงทิศทางของฮวงจุ้ยนะมาให้กับมวลมนุษย์โลกเรานะคำสอนคำบอกกล่าวคำพยากรณ์หลักสูตรที่องค์เทพเนี่ยนะให้มาเมื่อ 4,000 ปีที่แล้วแล้วก็ปรากฏว่าฮ่องกงสิงคโปร์จีนแผ่นดินใหญ่ไต้หวันมาเลเซียทั่วโลกแล้วกันนะก็ใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้ 4,000 ปีเข้าไปแล้วนะครับนะก็เป็นการบูชาครูนะครับนะทีนี้ในต่อไปเนี่ยนะก็มือถือของท่านก็บอกว่าเปิดแล้วตัวของซินแสอูอ่ะเจ้าก็จะมารับผิดชอบอีกบทบาทหนึ่งนะครับนะมาเป็นอาจารย์สอนมาเป็นซินแสสอนวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนให้กับแฟนๆรายการ FC ที่อยากจะรู้นะครับนะทางด้านโหราศาสตร์ดวงจีนว่าเอ๊ะเขามีศาสตร์เนี่ยหาเรียนยากจังเลยนะยอมรับว่าหาเรียนยากนะแล้วเรียนไปแล้วมันจะยากขนาดไหนอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยนะก็ขอให้ท่านใจเย็นๆนะแต่ก็เชิญชวนท่านมาเรียนนะมาเรียนวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนคนใครชอบพูดอยู่คำเดียวว่ารู้อะไรไม่สู้รู้วิชาแต่รู้หรือเปล่าว่าวิชาเยอะความรู้ท่วมหัวแต่ว่าถ้าไม่รู้เรื่องตัวตนนะวาสนาตัวเราเองมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะการดูดวงจีนการสอนอ่ะเพราะฉะนั้นการเรียนการมาเรียนดวงจีนอ่ะทำให้ท่านได้รู้จักตัวตนของท่านเองแล้วท่านสามารถนำไปต่อยอดนะดูดวงให้กับบุคลากรบุคคลในครอบครัวของท่านแฟนของท่านลูกหลานของท่านนะบุคคลรอบข้างและหรือจะก้าวกระโดดมาเป็นครูบาอาจารย์ย่อมได้ซินแสอู๋ก็จะเปิดสอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะทุกๆวันอาทิตย์นะครับนะเริ่มในเดือนพฤษภาคมตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2567เป็นต้นไปนะครับนะเรียนวันละตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง 15.00 นาฬิกาก็ 15.00 นาฬิกาก็คือบ่าย3โมงเย็นน่ะนะทุกๆวันอาทิตย์นะครับนะก็ค่าเรียนแค่นี้เอง 2,000 บาทนะครับนะก็จะเห็นภาพ2ภาพนะเปิดคอร์ส5แล้วก็วิชาดวงจีนนะครับขั้นพื้นฐานเข้มข้นในเดือนพฤษภาคมทุกวันอาทิตย์10นาฬิกาจนถึง15นาฬิกานะที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะเบอร์โทรศัพท์0893403857 ID ไลน์ก็ wu.master นะครับนะมาดูกันนะครับนะงวดที่แล้ววันที่1เมษายนนะวันที่1เมษายนเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลออกเลขอะไรบ้างนะ
นะนะในมือถือของท่านก็จะย้อนรอยของงวดสลากผลสลากกินแบ่งนะงวดที่แล้วข้างบนนะเลขรางวัลที่1นะมีทั้งหมด6ตัวนะครับ6ตัว803 481เลข2ตัว90นะส่วนเลขหน้า3ตัวเลขท้าย3ตัวอะไรเงี้ยเราก็จะท่านดูเอาเองท่านสามารถแคปมาได้นะแต่ว่าเชื่อว่าเลขพวกนี้ผ่านหูผ่านตาของท่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะมัน481อ่ะปรากฏว่ากับ90น่ะนะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าแล้วตัวสินแสอูเป็นยังไงบ้างนะครับนะภาพต่อไปก็เป็นเลขไส้ในปฏิทินจีนนะของงวดที่แล้วนะงวดวันที่1งวดวันที่1เมษายน2567นะก็ข้างบนก็มี1 2 4 1 9 8 4 5นะปรากฏว่ามี8มี4มี1นะครับนะ481อะไรเงี้ยมันก็ออกมาตามเลขไส้ในนี้นะครับนะออกมาเลขไส้ในเนี้ยนะแต่ซินแสอูอ่ะวันนั้นเป็นวันมะแม่มะแม่แทนค่าด้วยเบอร์8จริงๆเบอร์8แผงฤทธิ์มาแรงมากนะแต่ซินแสอูไม่ได้ให้ไปให้ตัวสมพงษ์ให้เบอร์7 7ก็แทนค่า7กับ7ก็คือตัวแทนมะเมียกับมะแม่เป็นคู่สมพงษ์กันนะก็ไม่ได้ก๊อปปี้ตัวนี้ไปใส่ให้นะครับนะก็เลยพลาดตรงนั้นไปนะครับนะส่วนเลข2ตัว90นะ90มาก็มาดูกันนะเลขภาพต่อไปก็เรียกว่าเลขน้อยต่อยหนักอ่ะนะมีเบอร์2เบอร์4เบอร์6เบอร์0น่ะแต่รายการเนี้ยก็พูดย้ำแล้วย้ำอีกว่า60ก็คือ90 90ก็คือ60ก็หมายความว่าไม่ต้องงงนะครับเบอร์6ก็คือเบอร์9เบอร์9ก็คือเบอร์6นะแต่รู้อยู่แล้วว่าเบอร์0อ่ะมาเต็มๆเพราะฉะนั้นในงวดของวันที่1เมษายน2567ที่ผ่านมาตัวของซินแสอูอ่ะให้เกี่ยวกับ0อ่ะไปทั้งหมดตั้งกี่ตัวมี10มี20มี40มี60อะไรต่างๆเหล่านี้นะคือลุยเรื่องพยายามตะคบเบอร์0มาให้ได้นะแต่ว่าไปออกเบอร์90นะคือต้องยอมรับนิดนึงว่าศาสตร์พวกนี้เป็นศาสตร์อาถรรพ์นะศาสตร์อาถรรพ์แปลว่าอะไรแปลว่ามันไม่แม่นไม่ใช่เหรอเลิฟไม่รู้ว่ามันแม่นกันแน่นะให้6ออก9ให้9ออก6ทำไมเป็นอย่างเงี้ยก็ต่อไปทุกทิศทีอ่ะจริงๆเราก็พยายามให้บางครั้งบางงวดก็รู้เลยว่า6กับ9มาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้ทั้ง6ทั้ง9เลยนะแต่ว่าเบอร์9เนี่ยมันไม่มีปีไม่มีขุยแต่ว่าอย่างไรก็ตามช่วงเนี้ยเป็นดาวยุค9เบอร์9แผงฤทธิ์แรงแรงนะครับนะแล้วก็มีช่วงหนึ่งก็มีเบอร์7 78งวดที่แล้วออก78งวดนี้ออก79อะไรเงี้ยนะมันก็เบอร์9จะมาให้ได้จะเสด็จมาให้ได้นะครับนะก็จะพูดกับเพื่อนให้ฟังว่าเลขเก่ามันก็จะย้อนมาอยู่เรื่อยๆนะครับนะนะครับนะทีนี้เราก็มาไม่ให้เสียเวลาละเจาะลึกไส้ในนะเจาะลึกเลขไส้ในปฏิทินจีนนะนะของเราเป็นวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนก็จะใช้ปฏิทินจีนนะปฏิทินจีนนะของงวดวันที่16เมษายน2567นะปฏิทินจีนเขียนภาษาจีนขึ้นมาเรียบร้อยนะที่นี่ของซินแสอูอู่ทองอู่น้ำที่เดียวที่เปิดเผยไส้ในนะครับนะไม่ได้เขียนตัวเลขกำกวมให้ท่านไปตีเลขเอาแต่ว่าบอกเลขมาให้ท่านเลยนะครับนะแต่ว่าถ้าเป็นเลขตามแผงทั่วไปอะไรเงี้ยเขาเขียนเบอร์6ก็คือว่าท่านต้องตีว่าเป็น9เป็นเบอร์9อยู่แล้วนะแน่นอนเป็นแบบฉบับล้านเปอร์เซ็นต์นะเลขไส้ในปฏิทินจีน16เมษายน2567เลขบน1751นะท่านแคปขึ้นมานะเลขล่าง91155นะอย่างงวดที่แล้วก็บอกแล้วว่าเห็นอะไรไหมเบอร์4เบอร์4เบอร์4นะเบอร์4เข้ามาจริงๆนะครับนะนะครับนะแล้วเบอร์0เนี่ยเราก็เรียกว่ายัดเยียดเลยเรียกว่ายัดเยียดแล้วยัดเยียดอีกนะครับว่างวดของงวดที่แล้วก็คือ1เมษายนนะเบอร์0น่ะจะกริ้งมาเสด็จมานะครับนะทีนี้สาระสำคัญภาพในมือถือของท่านน่ะแคปขึ้นมาแล้วท่านเห็นอะไรไหมเห็นเบอร์อะไรเยอะเปล่าโอ้เบอร์1มาทั้ง4ตัว1 2 3 4เบอร์1เบิ้ลซ้ำ4ครั้งเบอร์5เบิ้ลซ้ำ3ครั้งเบอร์7นะครับต่อยอดนะครับเพราะฉะนั้น
เราจะไม่คุยเรื่องเลขเรื่องภาษาจีนนะจะไม่หลุดภาษาจีนมานะบอกว่าอันเนี้ยเด่นเบอร์เด่น5174นะครับนะ5174 5174ไปทำอะไรวิ่งสิวิ่งอยากวิ่งหรือเปล่าล่ะวิ่งได้วิ่งเลยนะครับนะเอาเลขแค่นี้มาวิ่งวิ่งมาแทงแทงกันก็ยังได้เลยก็เรียกว่าใกล้เคียงแล้วกันนะมีโอกาสเป็นอย่างยิ่งนะเหมือนกับเที่ยวเทล่าที่บอกว่า626มาเต็มท้องฟ้านะคลิปของก่อนวันที่1เมษายนนะครับนะน่าจะเป็น16มีนาคมนะ626อะไรเงี้ยนะมากันเต็มเต็มแน่นแน่นเลยเลขวิ่งเนี่ยนะครับนะเลขวิ่งก็เรียกว่าค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเพราะว่าคัดกรองตัวเลขเป็นแบบกะทิกะทิกะทินะครับนะเดี๋ยวนี้ยังไงก็ฝากเบอร์5555นะครับนะฝากเบอร์5นะฝากเบอร์5นะเบอร์1เบอร์7เบอร์4อะไรเงี้ย4มาจากไหนจะเรียนให้ทราบถ้ามีคำว่าเอ๊ะอยู่ๆ4มันโผล่มาได้ยังไงล่ะก็ไม่ต้องแปลกใจวันอังคารที่16เมษายน2567เป็นวันจอนะวันจอวันจอสมพงกับกระต่ายเบอร์4ก็คือตัวแทนกระต่ายนะไปต่อแล้วครับสำหรับท่านที่ต้องการเลขน้อยนะครับมาโชว์แล้วนะเลขดังวิ่งมาแรงนะพูดแล้วพูดอีกนะครับนะ5174นะมีเลขอะไรบ้างนะผสมออกมานะเลขน้อยๆ5157 541714และ74นะครับนะนี่คือเลขน้อยนะทีนี้มาดูแบบ6นักษัตริย์ทรงเครื่องนะคือโหราศาสตร์ดวงจีนอ่ะมันมีอยู่ทั้งหมด12นักษัตริย์นะชวดชลูขานถอมาลงมาเสงมาเมียมาแม่วอกลากาจอกุนอ่ะ12นักษัตริย์นะเราจะคัดกรองแค่6นักษัตริย์นะมาโชว์ว่าเลขอะไรที่เด่นเด่นเข้ามานะมีครับมีเบอร์4เบอร์3นะเบอร์4เบอร์3นะครับนะเบอร์4เบอร์3แล้วเบอร์อะไรอีกล่ะเบอร์4เบอร์3เบอร์5เบอร์5เบอร์5กระพริบตาไม่ได้นะครับนะบางทีเบอร์6กับ9 9กับ6พูดจนปากเปิดปากแฉะไม่รู้จะพูดยังไงดีอ่ะนะนะก็เบอร์5กระพริบตาไม่ได้นะแล้วก็มีเบอร์10นะ10ก็คือตัวแทนระกานะระกามันมาได้ไงอ่ะก็มันเป็นเดือนเดือนมะโรงมะโรงกับระกามันสมพงกันนะครับนะท่านต้องเข้าใจนิดนึงแล้วก็มีเบอร์8นะครับนะมีเบอร์8เบอร์8แล้วก็มีเบอร์7นะเบอร์8เป็นคลังทรัพย์นะภาษาศัพท์หมอดูอ่ะนะก็เรียกหีบสมบัติแล้วกันนะไม่อยากพูดภาษาจีนเดี๋ยวหาว่าพูดไม่รู้เรื่องนะเบอร์7เบอร์7มันเป็นไตรภาคีกับวันจอนะครับเบอร์3มันโผล่มาได้ไงมันเบอร์3ก็คือเบอร์ตัวแทนของขานนะมันมีอยู่เกี่ยวกับไตทิศ4ขานะก็มีเสือนะครับมีมะเมียแล้วก็สุนัขนะสุนัขก็คือจออันนี้นะก็เรียกไตภาคีนะครับนะอยากจะหุ้นส่วนกันหรือหาคู่ครองชีวิตอะไรเงี้ยนะท่านเกิดปีอะไรล่ะใน3นักษัตริย์เนี่ยท่านก็เลือกเอาอันนี้หรือท่านอยากจะออกลูกนะท่านอยากจะมีลูกในปีไหนดีก็อยู่ในนักษัตริย์เนี่ยนะท่านที่เกิดปีขานปีมะเมียปีจอนะ3คู่3นักษัตริย์เนี่ยเป็นคู่หูบัดดี้กันนะครับนะก็ไปต่อแล้วไม่พูดเร็วไม่พูดเยอะละเลข2ตัวนะเลข2ตัวนะฉายแสงออกมาในวันที่16เมษายน2567 2ตัวประกอบออกมาได้อะไรบ้างตรงกับใจท่านหรือเปล่านะท่านชอบหรือเปล่า43 45 41 40 48 47 35 31 38 37 51 58 57 18 17และ50นะครับนะก็อันนี้ก็จะคุมเลขบนเลขล่างนะครับนะคุมเลขบนเลขล่างนะครับนะก็ท่านลองแคปขึ้นมาว่าแล้วก็งวดนี้ของตัวของซินแสอูก็คลิป YouTube ก็ออกมาค่อนข้างจะไวนิดหนึ่งอะไรเงี้ยก็ดีกับท่านตรงที่ว่าท่านจะได้มีโอกาสวิเคราะห์ตัวเลขนะครับว่าสมควรไหมชอบไม่ชอบนะจะซื้อเลขไหนอะไรอย่างไรแล้วก็มีเวลาไปเทียบเคียงกับบรรดาโหราจารย์ท่านอื่นๆด้วยนะครับเป็นประโยชน์กับท่านเองนะครับนะก็หวังว่าให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆนะครับนะก็ฝากก็ขอบพระคุณทุกท่านทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็ในสินแสอูเนี่ยนะก็บางทีคลิปบางคลิปก็พุ่งไปแสนกว่า 200,000 วิวบางคลิปก็ต่ำเลี่ยราดก็เหลือไม่กี่หมื่นวิวอะไรเงี้ยนะครับนะ
ก็อย่างไรก็ตามก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยก็ได้ยินเสียงแฟนๆ FC อ่ะนะกิ้งกังมาอยู่เรื่อยๆว่ายังไม่ออกเหรอออกแล้วหรือยังอะไรเงี้ยนะออกแล้วนะครับนะออกแล้วแต่ว่าไม่ได้ช้าอะไรมากมายนะครับนะก็ท่านก็ไปที่คลิป YouTube ท่านก็กดเม็ดข้างบนแว่นขยายนะครับนะแว่นขยายท่านก็พิมพ์คำว่าซินแสอูอู่ทองอู่น้ำนะท่านก็จะเจอคลิปล่าสุดที่ท่านต้องการทันทีนะง่ายๆนะครับนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับนะตอนนี้เรามาเข้าสู่ช่วงที่2แล้วนะตัวของซินแสอูเราเป็นโหราจารย์นะไม่ใช่ว่าม่อมเมาให้ท่านเกี่ยวกับเรื่องเลขหวยหรืออะไรต่างๆเรานั่นนะสอนให้ท่านทำมาท่านมาดูดวงเราสอนให้ท่านทำมาหากินแน่นอนสอนให้ท่านรู้จักสูตรความลับสูตรความรวยของท่านอย่างเยอะแยะเลยทีเดียวนะ 4-50 ข้อประเคนอัดฉีดให้ท่านแน่นอนนะนั่นคือการดูดวงนะครับนะเราแต่ว่าตอนนี้จะเป็นการคืนกำไรด้วยวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะก็ก่อนไปนิดนึงก็ขอประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะครับนะด้วยความเป็นครูบาอาจารย์อยากจะนำถ่ายทอดวิชาความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ดวงจีนนะให้กับแฟนๆรายการ FC นะต่อไปท่านอาจจะสามารถนะครับหากท่านมีเวลาเป็นไปได้นะสละเวลามาวันอาทิตย์นะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะเดือนอาทิตย์มีอยู่4อาทิตย์เนี่ยก็มาลองมาเรียนวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนกับซินแสอูดูนะก็เรียนตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง15นาฬิกานะครับนะแล้วก็จะมาคุยเรื่องศาสตร์ดวงจีนนะแล้วก็ตัวเลขอะไรต่างๆงวดอะไรต่างๆเราก็มาจับเข่าคุยกันได้นะมาสร้างความสนิทสนมกันนะก็ค่าเรียนก็แค่นี้เองถูกมากๆ 2,000 บาทเรียนส่วนตัว 30,000 บาทนะครับนะเรียนห้องรวมเนี่ยนะแค่ 2,000 บาทเองและตัวของซินแสอูไม่ได้รับเยอะนะรับประมาณ10ท่านเท่านั้นเองนะครับนะที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติอยู่ที่ไหนถนนบางขุนนนท์นะเลยจรัญสนิทวงไป35เป็นหน่อยเดียวเองนะครับนะก็จะเห็นภาพเลยนะภาพ2ภาพเลยนะเปิดคอร์สวิชาดวงจีนนะครับนะก็สอนเรื่องดวงจีนนะครับจริงๆซินแสอูก็ถนัดเรื่องดวงจีนฮวงจุ้ยนะเลิกยามนะเลิกยามแล้วก็หาวันผ่าข้ออะไรต่างๆเนี่ยนะก็ในนี้ก็มีโชว์เบอร์โทรศัพท์0893403857 ID Line ก็ wu.master ตัวใหญ่ๆท่านก็แคปขึ้นมาสนใจก็กิ้งกังมาจองที่นะครับไม่ได้รับเยอะด้วยนะครับนะไม่ได้รับเยอะต้องการสอนแบบคุณภาพนะครับนะมาแล้วภาพเขียวๆมาแล้วนะภาพเขียวๆก็คือโครงสร้างดวงชะตาเกิดของทารกเพศชายนะคือเรียนให้ท่านทราบนิดนึงว่าดวงจีนนะครับนะเวลาการดูดวงอ่ะเขามีการแบ่งตามเพศกำเนิดนะตามเพศกำเนิดว่าตอนเกิดมานะในวันแรกนะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเราจะเอาเพศกำเนิดมานะมาพยากรณ์กันนะแต่เนี้ยที่เขียวๆเห็นอยู่เนี่ยเป็นเรื่องราวของผู้ชายนะครับนะเป็นเรื่องราวของผู้ชายและดวงชะตาผู้ชายเป็นอย่างไรบ้างนะดวงชะตาอย่างเงี้ยนะก็เรียนให้ท่านทราบว่าอุปนิสัยใจคอของคนที่เกิดในวันที่16เมษายน2567อ่ะเป็นคนแข็งนะเป็นคนดื้อเงียบนะดื้อเงียบด้วยนะนิสัยแข็งห่ามนะครับนะก็เอาอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่นิดนึงนะครับนะแล้วก็มีโชคลาภไหมมีโชคลาภนะมีดาวโชคลาภใหญ่แต่ว่าดาวโชคลาภใหญ่อ่ะอยู่ที่ฐานต่างประเทศแล้วก็อยู่วาสนาที่ความมั่งคั่งความร่ำรวยของคุณพ่อหมายความว่าดวงชะตาเงี้ยยังไงไงพ่อรวยมากก็จะได้รับมรดกมากพ่อรวยน้อยก็จะได้รับมรดกน้อยนะยังไงไงมากมากน้อยน้อยก็จะได้รับมรดกกันนะเป็นที่ดินที่นาหรือเป็นบ้านบินอะไรต่างๆได้อยู่แล้วนะแต่สาระสำคัญนะดวงชะตาเนี้ยดวงของผู้ชายนะไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับนะที่เห็นอยู่เนี้ยตอนเห็นมีสูตรความสูตรความรวยนะสูตรความรวยแล้วก็จะบอกว่าในโลกนี้มีอยู่เพียงแค่3ธาตุเท่านั้นนะในโลกนี้มีอยู่เพียงแค่3ธาตุก็ดีเลิศประเสริฐศรีนะเป็นธาตุที่เป็นอภิมหาราชาโชคลาภอันยิ่งใหญ่ก็คือธาตุไม้อันดับ2ธาตุน้ำอันดับที่3ธาตุไฟอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้ามาดูดวงส่วนตัวก็จะอธิบายเยอะ
เยอะมากนะแต่ว่าถ้าอันเนี้ยเป็นการเราก็บังคับตัวเองว่าไม่ให้เกิน25นาทีนะครับนะก็จะประมาณนี้ออกมาก็แล้วทีนี้ข้างล่างอ่ะที่เห็นสีแดงอ่ะ6ขวบ16เนี่ย6ท่านต้องดูว่า6ขวบแล้วก็11ขวบ16 20 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81นี่คือความวิเศษนะความวิเศษความดีเด่นดังของโหราศาสตร์ดวงจีนอันนี้เรียกว่าถนนชีวิตถนนชีวิตช่องไวจรใหญ่นะเป็นเรื่องราวว่าตอนท่านอายุเท่าไหร่ดวงชะตาของท่านมีภาวะความเป็นไปขาขึ้นหรือขาลงนะดีหรือไม่ดีอะไรต่างๆเหล่านี้นะอย่างง่ายๆดวงชะตาของผู้ชายเนี่ยนะครับเพศชายเนี่ยนะดวงที่เลี้ยงยากตอนเด็กๆเลี้ยงยากนะตั้งแต่1ขวบจนถึง10ขวบเลี้ยงยากแล้วก็ช่วงไหนที่ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยแต่ว่าดวงชะตาผู้ชายไม่ค่อยเด่นนะครับนะมีโชคมีลาภแต่ว่าอย่าหวังร่ำรวยอะไรเงี้ยนะมันไม่ดีไม่เด่นนะครับนะเรียกว่าเก่งอาจจะเก่งนะแต่ว่าไม่เก่งมากเพราะว่าเต็มไปด้วยช้างเท้าหลังช้างเท้าหลังช้างเท้าหลังไม่มีช้างเท้าหน้าเลยนะดวงจีนบอกว่าอะไรช้างเท้าหน้าคืออะไรช้างเท้าหลังคืออะไรต้องมาดูดวงต้องมาเรียนดวงนะแต่มาเรียนกับซินแซอูหรือมาดูดวงกับซินแซอูก็จะมีเวลาอธิบายให้ท่านเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะดูดวงส่วนตัวเป็นชั่วโมงนะถ้าสอนอาสอนแล้วก็รับรองว่าท่านสนุกแน่ท่านจะได้จดจำความรู้ไปเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับนะก็นี่แหละครับสรุปแล้วดวงจีนอ่ะนะหนึ่งมีโครงสร้างดวงชะตาเกิดเหมือนโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ไทยมีจักรราศีแต่ของจีนยังมีอันดับที่สองเรียกว่าสูตรความลับสูตรความรวยอันดับที่สามมีช่องไวจรใหญ่คือสามารถสแกนเจาะลึกลงไปเลยนะว่าช่วงไหนดีเด่นดังช่วงไหนมีคู่ช่วงไหนไม่มีคู่ช่วงไหนตกอับช่วงไหนแล้วเราก็จะรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนะครับนะไปต่อแล้วสีส้มมาแล้วนะสีส้มก็คือเรื่องราวโครงสร้างดวงชะตาเกิดของผู้หญิงนะเกิดมาผู้หญิงนะก็จะมีโครงสร้างอย่างเงี้ยนะก็แตกต่างกันมากไหมก็เวลาพยากรณ์จะไม่เหมือนกันเลยนะครับนะเขียนเหมือนกันพยากรณ์ไม่เหมือนกันเนี่ยนะคือความวิจิตพิสดารความลึกล้ำนะของดวงจีนนะแต่มีอันนึงนะที่แตกต่างกันเยอะเลยภาษาจีนก็ไม่เหมือนกันนะแล้วก็เลขอายุก็ไม่เหมือนกันนะเด็กผู้หญิงสตาร์ทอายุ4ขวบนะข้างบน4ขวบข้างล่างเท่าไหร่ข้างล่างเหรอข้างล่างก็9ขวบแล้วก็ถัดไปข้างบนถัดอีกแถวนึงล่ะ14ขวบกับ19ขวบ24ขวบกับ29ขวบ34ขวบกับ39ขวบจนวิ่งไปจนถึงอายุเท่าไหร่83ปีโอ้แม่เจ้านะดวงจีนน่ะมันไขลึกเลยแหละนะดูจนถึงอายุ83เลยนะตั้งแต่อยู่ในท้องอ่ะนะเกิดวันไหนดีไม่ดีอ่ะดูปั๊บสแกนออกมาได้เลยแอบดูแอบรู้แอบเห็นหมดเลยนะครับนะเรียกว่านี่แหละครับคือความวิเศษวิโสของโหราศาสตร์ดวงจีนและชีวิตความเป็นไปก็จะเป็นอย่างนี้ด้วยนะครับนะนี่ไม่พ้นว่าดวงชะตาเนี่ยเป็นดวงคนโสดดวงความรักดีไม่ดีโดนเทโดนทิ้งยังไงบ้างการค้าดีไหมรวยมากรวยน้อยรู้หมดเลยนะครับนะก็ดวงชะตาเนี่ยมันรู้ลึกมากกว่านั้นเยอะนะครับนะก็ทีนี้เราก็นำมาบอกเลยว่าแต่อย่างไรก็ตามที่เห็นส้มเนี่ยคือดวงผู้หญิงดวงผู้หญิงอ่ะถือว่าทำบุญมาดีนะคนที่เกิดจะเกิดเป็นผู้หญิงอ่ะนะเปลี่ยนเวลาเกิดสักหน่อยนึงนะครับนะแต่เวลาเกิดถ้าออกตามกองสลากกินแบ่งรัฐบาลนะเรียนให้คุณพ่อคุณแม่ของเด็กที่อุ้มท้องอ่ะนะถ้ามีเกณฑ์ที่จะคลอดในช่วงสงกรานต์อ่ะนะ16เมษายนอ่ะนะต้องเปลี่ยนเวลาเกิดใหม่เพราะว่าเป็นดวงคนโสดนะครับนะเป็นดวงคนโสดนะแล้วก็ยังไงก็ตามแต่แล้วถ้าเปลี่ยนเวลาแล้วได้เป็นดวงที่มีคู่แต่คู่ก็ยังไม่ดีนะแล้วถ้าอยากให้คู่ดีอ่ะมีเฮงเยอะๆดีกว่านี้หาวันผ่าคลอดใหม่ยากไหมเป็นหน้าที่ของซินแสอูอ่ะคล่องปลือเลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามคนที่เกิดในวันที่16เมษายน2567เนี่ยนะถ้าเป็นผู้หญิงเปลี่ยนเวลาเกิดอย่างไรก็ตามนะดวงชะตาเนี่ยก็จะเกิดมาก็ดีนะทำให้พ่อแม่ร่ำรวยขึ้นพ่อแม่ทำกินดีขึ้นด้วยนะครับตัวเด็กก็ฉลาดด้วยแล้วก็ดีไปจนถึงอายุตัวของผู้หญิงดีไปจนถึงอายุ58ปีเลยนะแต่
พอถึงอายุของเด็กผู้หญิงเนี่ยนะที่เข้าสู่อายุ59ปี60ปีเป็นต้นไปอ่ะเป็นช่วงขาลงนะคือคนเราก็มีช่วงขาขึ้นกับขาลงขาขึ้นกับขาลงนะฮะก็จะเรียนให้ท่านทราบออกมาอย่างนี้นะครับนะก็ฝากอยากทราบดวงชะตาของท่านเองนะก็มาดูดวงกันส่วนตัวตอนนี้ก็จัดโปรโมชั่นอยู่600บาทนะถึงวันที่30มิถุนายน2567นะครับนะแล้วก็ซินแซอูก็รับดูฮวงจุ้ยนะดูฮวงจุ้ยบ้านออฟฟิศสำนักงานโรงงานอุตสาหกรรมโรงแรมไหนนะแล้วก็ดูฮวงจุ้ยตอนนี้เราก็จะลดโปรโมชั่นด้วย 30% ถึง 70% ด้วยนะครับนะก็ทางนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านเป็นอย่างสูงเราก็ใช้เวลามา25นาทีแล้วด้วยนะก็แล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อๆไปครับสวัสดีครับเฮงๆนะครับมีโชคมีลาบนะครับนะได้โชคได้ลาบนะจากลาบลอยนี่แหละครับซื้อหวยถูกซื้อลอตเตอรี่ถูกนะก็ขอให้ได้เงินมีเงินล้านเข้าบัญชีนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปใจเจียนบ๊ายบาย